ท่านผู้ฟังหนี้เวรหนี้กรรมของคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องชดใช้กันในชาติหน้าเสมอไปโดยมากคนเรานี่ต้องใช้กรรมกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้สึกไม่ได้คิดว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรแล้วในที่สุดก็มักจะโยนผลกรรมไปให้สิ่งที่มองไม่เห็นเช่นผีสางเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาด่าว่าสาปแช่งว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาไม่ได้นึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากกรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อความชั่วร้ายที่ตัวเองได้ทำไว้ไม่เคยนึกถึงคอยแต่จะโยนความผิดไปให้สิ่งอื่นเป็นผู้รับเคราะห์กรรมอยู่เสมอเมื่อปลายสงครามอินโดจีนสมัยนั้นทุกคนทุกแห่งจะต้องมีการพรางไฟในตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวข้าศึกจะเห็นสัญญาณเตือนภัยก็ใช้คล้องใช้กลองตามวัดเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นอำเภอที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากเวลามีภัยทางอากาศก็จะประโคมคล้องกลองให้คนวิ่งลงหลุมหลบภัยพอพ้นอันตรายแล้วก็ตีคล้องตีกลองกันเพื่อบอกให้รู้ว่าปลอดภัยแล้วเวลากลางคืนเนี่ยทุลักทุเลมากมันมืดก็มืดแถมในหลุมหลบภัยก็ยิ่งมืดหนักขึ้นไปอีกจะใช้ไฟฉายก็ไม่ได้เจ้านายสมัยนั้นก็เคร่งครัดกลัวแต่ข้าศึกจะเห็นยิ่งถ้าบ้านใครมีงานในระยะนี้ก็จะคลุกคลักลำบากมากเมื่อขาดแสงสว่างแล้วงานก็จะเงียบเหงาสำหรับงานอื่นก็พอจะเลือกวันได้แต่ว่าไอ้งานศพนี่มันเลือกเวลาไม่ได้ถ้ามีคนตายระหว่างนี้ถึงจะคลุกคลักทุลักทุเลยังไงก็ต้องพยายามจัดให้สำเร็จเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วในระยะนั้นเองคุณพระซึ่งเป็นอดีตในอำเภอได้ถึงแก่กรรมลงทำให้ญาติพี่น้องลูกหลานและผู้เคารพนับถือก็จำเป็นจะต้องจัดงานศพให้สมเกียรติเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือกันทั้งเมืองท่านเคยเป็นพ่อเมืองที่เมืองนี้มานานแล้วจนปลดเกษียณก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เป็นคนดีผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานศพคุณพระเนี่ยก็คือท่านขุนอดีตปลัดอำเภอซึ่งเป็นผู้ที่คุณพระนี่เคยชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเสมียนฝึกหัดจนได้ดิบได้ดีมีตำแหน่งเป็นปลัดมีครอบครัวแล้วก็ไปตั้งหลักฐานบ้านช่องอยู่ต่างหากที่นี่ด้วยความสำนึกในพระคุณเนี่ยท่านขุนก็เลยเป็นผู้วิ่งเต้นจัดการทุกอย่างตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านของคุณพระเองเนี่ยเป็นเวลา15วันเวลากลางคืนถึงแม้จะต้องพรางไฟเป็นที่อึดอัดคลุกคลักแต่บรรดาแขกเรือก็มาร่วมฟังพระสวดกันแน่นบ้านทุกคืนตลอดระยะเวลา15วันท่านขุนจะมานอนเฝ้าศพทุกคืนไม่ได้ขาดก็เป็นที่ซาบซึ้งแก่น้ำใจแก่ลูกเมียของคุณพระเป็นอย่างมากก็มอบความไว้วางใจให้ท่านขุนเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างแต่ผู้เดียวจนพิธีพระราชทานเพลิงศพผ่านพ้นไปประมาณ1เดือนเมื่อถึงวันสงกรานต์ที่บ้านคุณพระก็จัดให้มีพิธีสงน้ำพระพุทธรูปตามที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกปีแต่ปรากฏว่าพระพุทธรูปทองคำหนักประมาณ30บาทนี่หายไปค้นหากันทั่วบ้านก็ไม่เจอพระพุทธรูปองค์นี้คุณพระได้นำทองรูปพรรณของลูกชายคนโตที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปให้ช่างหล่อพระพุทธรูปที่กรุงเทพหล่อให้แล้วก็นำมารวมไว้กับพระพุทธรูปบูชาองค์อื่นๆบนหิ้งพระเพื่อจะระลึกถึงลูกชายเมื่อถึงวันสงกรานต์ก็ได้อัญเชิญมาสงน้ำเป็นประจำทุกปีเมื่อพระทองคำหายไปอย่างนี้ต่างก็เข้าใจว่าคนที่มางานศพน่ะมีเยอะอาจจะมีใครหยิบฉวยเอาไปแต่มาพิจารณาดูอีกทีก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าแขกที่มานี่ไม่มีใครที่จะไปที่หิ้งพระเนื่องจากหีบศพเนี่ยตั้งขวางเอาไว้จะมีก็แต่ท่านขุนซึ่งเป็นผู้เข้านอกออกในได้ต้องจัดโต๊ะหมู่บูชาอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งเป็นประธานในพิธีสงฆ์เวลาเก็บท่านขุนก็คอยดูแลคนใช้ให้เก็บอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีใครจะแอบเข้ามาถึงหิ้งพระโดยไม่มีคนรู้คนเห็นได้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ให้คนไปเชิญท่านขุนมาปรึกษาหารือว่าจะทำยังไงต่อไปท่านขุนมาถึงก็ทำท่าแปลกใจก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นพระนี่ตั้งแต่วันที่คุณพระเสียเห็นแต่พระพุทธรูปองค์อื่นแล้วก็ไม่ควรจะไปแจ้งตำรวจจะทำให้เรื่องมันอื้อเฉาใหญ่โตสู้สืบเป็นการภายในเงียบเงียบไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวเป็นภาระหน้าที่ของท่านที่จะสืบหาตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้ท่านว่าอย่างนั้น2เดือนผ่านไปเงียบไม่เคยมาส่งข่าวคราวให้ทราบอีกทั้งไม่เคยมาเยี่ยมใครให้คนไปหาที่บ้านก็บอกกำลังสืบอยู่ให้รอไปก่อนใจเย็นๆเข้าไว้อย่าเพิ่งกระโตกกระตากเดี๋ยวคนร้ายจะรู้ตัวซะก่อนเนี่ยเริ่มจะได้เบาะแสบ้างแล้วกำลังส่งสายออกไปสืบถ้าได้ร่องรอยแล้วจะแจ้งให้ทราบจนย่างเขาเดือนที่4ก็มีหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรคนใหม่ย้ายมาก็ไปเยี่ยมกราบคารวะภรรยาของคุณพระในฐานะที่
คยเป็นคนในความอุปถัมภ์ของคุณพระมาตั้งแต่เป็นสิบตำรวจตรีนะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วทราบข่าวว่าคุณพระถึงแก่กรรมก็รู้สึกเสียใจแต่ก็มางานศพไม่ได้เพราะว่าติดราชการคุณนายก็เล่าสารทุกข์สุขดิบเรื่องพระพุทธรูปทองคำหายให้ทราบจะขอให้ช่วยสืบให้ด้วยหมวดเองเขาก็รับคำว่าจะสืบเอาตัวคนร้ายให้ได้อย่างแน่นอนเพื่อเป็นการตอบสนองท่านผู้เคยมีพระคุณที่ชุบเลี้ยงมาจนได้ดีมีเกียรติมีชื่อเสียงอยู่จนขณะนี้ส่วนท่านขุนก็ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธรูปออกมาเลยนอกจากจะไม่มีข่าวแล้วตัวท่านขุนเองก็เงียบหายไม่ได้ไปมาหาสู่เหมือนแต่ก่อนคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับท่านขุนก็มาเล่าให้คุณนายฟังบอกว่าท่านขุนเนี่ยล้มป่วยลงไปไหนมาไหนไม่ได้มาร่วม2อาทิตย์แล้วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นโรคอะไรสมัยก่อนตามอำเภอยังไม่มีโรงพยาบาลก็คงมีแต่สุขศาลาไม่มีหมอเช่นปัจจุบันก็อาศัยหมอยากลางบ้านใช้ยาสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่แล้วภาวะสงครามด้วยคุณนายก็เลยไปเยี่ยมในฐานะคนสนิทคุ้นเคยพอเห็นสภาพท่านขุนคุณนายก็แทบจะน้ำตาร่วงเพราะสงสารท่านขุนนอนป่วยอยู่กับพื้นห้องที่รองด้วยใบตองกล้วยไม่มีฟูกหมอนเสื่อสาดอะไรทั้งนั้นทุรนทุรายตลอดเวลาผิวหนังจะปวดแสบปวดร้อนเหมือนกับถูกไฟไหม้บางแห่งจะพองมีน้ำเหลืองไหลซึมตลอดเวลานะพอน้ำเหลืองเยิ้มไปถึงไหนแผลผุพองก็จะรามไปเรื่อยๆร่างท่านขุนนี่ผอมแห้งผมร่วงหมดแล้วกินอาหารไม่ได้นอกจากน้ำข้าวแต่ก็กินไม่ได้มากว่าคอยแต่จะอาเจียนพูดก็ไม่ได้ลิ้นแข็งหลังจากที่คุยกับภรรยาของท่านขุนอยู่สักครู่ของคุณนายก็ขอตัวกลับนะแกก็ไม่เคยเห็นคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานขนาดนี้มาก่อนบอกโอ้ท่านขุนนี่คงจะเคยสร้างเวรสร้างกรรมมาชาติก่อนชาติไหนถึงต้องมารับกรรมอย่างนี้พออีก2วันต่อมาภรรยาท่านขุนก็มาบอกว่าท่านขุนถึงแก่กรรมแล้วแล้วเย็นวันนั้นน่ะผู้หมวดก็มาบอกว่าได้ตัวคนร้ายที่ขโมยพระพุทธรูปทองคำแล้วกำลังป่วยอาการหนักเพราะถูกไฟไหม้ผู้หมวดบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่บ้านโนนสูงที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ3กิโลเมตรเกิดไฟไหม้ที่บ้านช่างทำทองก็ไปดูที่เกิดเหตุปรากฏว่าเพลิงลุกไหม้ห้องที่ช่างทองกำลังเป่าไฟไล่ทองอยู่ตัวช่างทองถูกไฟไหม้หมดทั้งตัวเลยเป็นที่แปลกใจว่าไฟไม่ได้ลุกลามไปที่อื่นไหม้ที่โต๊ะช่างทองนั่นแหละแล้วก็ลุกไหม้เสื้อผ้าในตัวช่างทองกว่าลูกเมียจะมาช่วยกันดับได้ตัวเกรียมไปหมดนะสอบถามแล้วก็เรื่องแดงขึ้นมาช่างทองเล่าว่าตัวเขาเองได้หลอมพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งเมื่อเดือนก่อนซึ่งมีท่านขุนนี่แหละเป็นผู้เอามาว่าจ้างโดยให้ค่าจ้างอย่างมากที่สุดในชีวิตการเป็นช่างทองยังไม่เคยได้ค่าแรงมากขนาดนี้ที่แรกก็ว่าจะไม่ทำเพราะว่าเท่ากับเผาพระพุทธรูปกลัวบาปหนักกลัวตกนรกแต่ก็ทนความเย้ายวนของอำนาจเงินไม่ไหวก็เลยตัดสินใจยอมรับทำโดยหลอมเป็นสร้อยคอบ้างสร้อยข้อมือบ้างเห็นว่าจะนำไปขายที่โคราชพอหลอมเสร็จก็มอบให้ท่านขุนไปนับตั้งแต่หลอมพระพุทธรูปทองคำองค์นั้นไปแล้วถึงแม้จะได้เงินมากก็ไม่สบายใจหวาดผวาเวลานอนก็สะดุ้งฝันแต่ว่าไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาจนมาถึงตอนเย็นวันนี้กำลังเป่าไฟไล่ทองอยู่ดีๆไฟก็ลุกพรึบขึ้นมาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวทำทองมา20กว่าปีไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่นี่เหมือนกับมีคนโยนดวงไฟเข้ามาใส่ขณะเป่าไฟทำให้ไฟลุกขึ้นไหม้โต๊ะทำทองเสื้อผ้าที่สวมอยู่จะถอดก็ถอดไม่ได้ก็คิดว่าตัวคงจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้ตัวเขาคิดว่าบาปหนักที่เกิดจากการหลอมพระพุทธรูปทองคำเนี่ยเอาพระมาเผาเนี่ยต้องได้รับกรรมอย่างนี้ก็ขอสารภาพเพื่อเป็นการใช้กรรมไปกับความทุกข์ทรมานที่ได้รับกรรมที่ได้ก่อขึ้นไว้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยครับกรรมสนองให้เห็นทันตาดังชีวิตของคนทั้งสองที่ต้องรับกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอย่างไม่คาดฝันเลยครับมาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมท่านผู้ฟังเมื่อปีพ.ศ. 2548ออกพรรษาแล้วได้ 4-5 วันคุณปฐมได้รับบัตรเชิญให้ไปร่วมงานอนุโมทนาบุญมหากฐินของญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อำเภอทรายมูลวันแรกก็ออกเดินทางแต่เช้าพอไปถึงก็เข้าไปหาเจ้าภาพเขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและเป็นกันเองงานทำบุญครั้งนี้ก็มีพระธุดงค์รูปหนึ่งซึ่งเป็นญาติกันมาเป็นเจ้าภาพจัดงานงานนี้ไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆอาหารทุกอย่างไปซื้อหามาจากตลาดไม่มีเหล้าไม่มีเบียร์
จะมีก็แค่น้ำอัดลมเท่านั้นไม่มีการเอาบุหรี่หมากพลูถวายพระตอนกลางคืนก็ไม่มีมหรสพด้วยตอนบ่ายโมงมีการเทศจากพระธรรมกถึกสองธรรมาสน์ซึ่งเป็นการทำบุญให้บริสุทธิ์จริงๆไม่เหมือนกับบางแห่งพอพระเทศจบเจ้าภาพก็เชิญผู้ร่วมทำบุญไปรับประทานอาหารกันที่จัดเอาไว้ต้อนรับมันแหละคุณปฐมก็ไปนั่งที่เก้าอี้ตัวหนึ่งก็มีผู้ชายอายุประมาณสัก50เศษๆได้เข้ามานั่งใกล้ๆแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็นั่งร่วมวงร่วมโต๊ะเดียวกันคุณปฐมก็ถือโอกาสชวนแกคุยไปด้วยกินไปด้วยก็ถามผู้ชายคนนั้นว่าคุณน้าครับคุณน้าอยู่ที่นี่เหรอครับผู้ชายคนนั้นไม่ตอบอะแต่ว่าผู้หญิงสาวๆที่นั่งอยู่ข้างๆก็พูดขึ้นบอกคุณลุงคะคุณพ่อหนูท่านหูตึงค่ะพูดเบาๆแค่นี้ท่านไม่ได้ยินหรอกค่ะขนาดฟ้าผ่าต้นไม้ใกล้ๆบ้านคุณพ่อยังร้องถามว่าจุ๋มใครทำถาดตกใต้ถุนวะมันคงจะเป็นบาปกรรมที่คุณพ่อได้ทำไว้ในอดีตแต่มั้งท่านเคยเล่าให้หนูฟังช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยจะได้ไหมครับถ้าจะให้หนูเป็นคนเล่าน่ะหนูลืมไปหมดแล้วล่ะค่ะต้องให้คุณพ่อท่านเล่าเองถ้าคุณอยากฟังเดี๋ยวหนูจะบอกท่านลูกสาวคนนั้นก็หยิบกระดาษเขียนข้อความที่อยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงได้หูตึงยื่นส่งให้เขาก็หยิบกระดาษแผ่นนั้นอ่านแล้วก็ยิ้มเสร็จแล้วก็พูดกันว่าถ้าคุณอยากจะฟังแล้วผมจะเล่าไม่ปิดบังหรอกครับสมัยเมื่อผมยังเป็นเด็กอายุประมาณสัก5ขวบผมเนี่ยซุกซนมากชอบทำอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยเชื่อฟังคำตักเตือนของผู้ใหญ่ตอนนั้นบ้านผมมีอาชีพทำนาทุกวันพ่อแม่จะพาผมไปด้วยเพื่อให้ไปช่วยดูแลควายเปลน้องที่เถียงนาเมื่อผมไปก็มักจะหลบหนีกลับมาบ้านก่อนขี้เกียจดูน้องเพราะว่าที่บ้านน่ะมีเพื่อนเล่นเยอะทุกวันน่ะผมชอบไปเล่นที่บ้านปู่การเล่นของผมกับเพื่อนๆนั้นก็สุดแสนจะพิสดารนั่นก็คือจับแมวโยนใส่หมาที่มันกำลังนอนหลับอยู่ให้มันทะเลาะกันพอมันกัดกันก็ส่งเสียงหัวเราะชอบใจบางครั้งก็จับลูกหมาโยนใส่แม่ไก่ลูกอ่อนที่กำลังคุ้ยเขี่ยพาลูกๆไปหากินแม่ไก่มันก็จะวิ่งเข้าจิกตีลูกหมาจนมันร้องเสียงหลงพอปู่ได้ยินก็จะร้องด่าพวกเราก็จะพากันวิ่งหนีไปเล่นที่อื่นบางครั้งผมก็ยุให้เด็กตัวเล็กๆอายุประมาณ2ขวบต่อยกันคนที่สู้ไม่ได้ก็ร้องไห้พ่อแม่ของเด็กคนนั้นก็จะมาฟ้องปู่ก็จะลงโทษผมด้วยการเคี่ยนซะ5ทีแล้วก็อบรมสั่งสอนไม่ให้ทำอีกผมเนี่ยไม่ร้องไห้เลยสักแอะมีแต่ความเจ็บแค้นที่ปู่เคี่ยนแล้วก็ดุด่าผมอยู่บ่อยๆดังนั้นผมก็คิดหาวิธีเอาคืนตามประสาเด็กๆกับปู่ให้ได้วันหนึ่งผมขอเงินพ่อได้5บาทเพื่อเอาไปซื้อขนมกินเสร็จแล้วยังซื้อประทัดติดไป2ลูกหวังที่จะเอาไปหยุดจุดโยนใส่ปู่แก้แค้นวันนั้นตอนเที่ยงวันปู่เข้าไปนอนหลับในห้องของแกเหมือนอย่างทุกวันโดยเปิดประตูหน้าต่างทิ้งเอาไว้เมื่อโอกาสเหมาะผมก็แอบขึ้นไปดูเห็นปู่กำลังนอนหลับสนิทส่งเสียงกรนดังครอกครอกอยู่ผมก็ย่องลงมาข้างล่างแล้วก็จัดการจุดประทัดโยนขึ้นไปทางหน้าต่างตรงที่ปู่นอนหลับอยู่นั่นแหละเสียงประทัดดังโป้งป้างติดๆกันก็ทำให้ปู่ตกใจขวัญหนีดีกว่าคิดว่าโจรมันมาปล้นบ้านแต่เมื่อลุกขึ้นเห็นเศษประทัดแตกกระจัดกระจายอยู่ปู่ก็วิ่งออกมาที่นอกบ้านแต่แกก็ไม่เห็นใครจนกระทั่งมีคนมาบอกว่าไอ้แกนนั่นแหละที่มันเป็นคนเอาประทัดโยนเข้าไปตอนเย็นวันนั้นพ่อแม่กลับจากการทำนาเห็นว่าผมยังไม่กลับบ้านแม่ก็ออกตามหาพอเจอตัวก็พากลับบ้านพอไปถึงก็เห็นปู่แกก็เดินเข้ามาจับแขนของผมไว้แล้วก็ขู่เอาความมึงใช่ไหมที่เป็นคนจุดประทัดโยนเข้าไปทางหน้าต่างบ้านกูมึงอย่าแก้ตัวนะมีคนเขาเห็นว่ามึงเป็นคนทำบอกมาเดี๋ยวนี้นะผมไม่พูดว่าอะไรหรอกแต่ยืนก้มหน้านิ่งพ่อแม่ก็ถามผมว่าเป็นความจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ยอมตอบได้แต่พยักหน้าพ่อก็บอกว่าเคี่ยนเลยเด็กอะไรดื้อด้านไม่เข้าเรื่องเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมโดนปู่เคี่ยนไป6ทีถึงจะเจ็บแต่ผมก็ไม่ยอมร้องไห้ครั้นต่อมาปู่กับพ่อแม่ก็ปรึกษากันว่าจะเอาผมไปฝากไว้กับหลวงลุงที่วัดเพื่อจะได้อบรมสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษผิดถูกบ้างผ
ผมก็ไปเป็นลูกศิษย์อยู่รวมกับเพื่อนอีก 3-4 คนคอยปฏิบัติดูแลหลวงลุงอยู่ทุกวันพอครบเกณฑ์ที่จะต้องเข้าโรงเรียนผมก็ไปเรียนแล้วก็อาศัยอยู่ที่วัดกันจนเรียนจบป .6 พอจบก็ยังไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าปู่แกบอกให้บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดนั่นแหละเมื่อผมบวชเณรก็ได้เรียนนักธรรมไปด้วยจนกระทั่งจบนักธรรมเอกถึงได้รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณมากขึ้นเมื่อผมระลึกถึงความหลังผมจึงรู้สึกเสียใจที่ได้ทำความชั่วต่างๆที่ผ่านมาพอผมสึกออกมาก็มาช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ต่อมาผมก็ได้แต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งในตำบลเดียวกันโดยที่เรามีลูกชาย2หญิง1เราก็ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกนอกจากจะมีอาชีพทำนาแล้วก็ยังออกไปหาปลาอยู่เป็นประจำวันหนึ่งตอนบ่ายๆในหน้าฝนผมแบกคันเบ็ดไปตกปลาที่ริมห้วยกลางทุ่งนาพอดีเกิดฝนตกพรำพรำฟ้าร้องครืนครืนแรบแปรแปรผมเอาเหยื่อเกี่ยวใส่ตัวเบ็ดแล้วก็ย่อนเบ็ดลงมาในน้ำเผอิญว่าเกิดผ่าเปรี้ยงต้นตาลใกล้ๆที่ผมนั่งตกปลาอยู่โดยมันส่งผลกระทบมาถึงผมด้วยทำให้ผมล้มลงหมดสติไปสักครู่ใหญ่ๆก็รู้ตัวพอกำลังจะลุกขึ้นยืนผมก็รู้สึกปวดหัวอย่างแรงหูอื้อเหมือนกับฝูงแมลงมันมาบินอยู่ภายในครู่ต่อมาก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยเมื่อกลับไปถึงบ้านลูกเมียถามโน่นถามนี่แต่ผมไม่ได้ยินทำให้ทุกคนสงสัยผมก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังทุกคนก็พากันตกตะลึงแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกครับพอผู้ชายคนนั้นเล่าจบคุณปฐมก็กล่าวคำขอบคุณแล้วก็ลากลับบ้านของตัวเองโดยนึกถึงเรื่องที่ผู้ชายคนนั้นเล่ามาตลอดทางนะครับเออเวรกรรมโยนประทัดใส่ข้างหูปู่นะมันก็มาเอาคืนเป็นทอดเลยทีเดียวละครับมาถึงเรื่องของเวรของกรรมอีกเรื่องนึงครับเกี่ยวกับประดุกครับลุงมานี่แกอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับคุณสมบูรณ์อายุเกือบ50ปีแล้วแต่ว่าร่างกายยังแข็งแรงไม่แพ้พวกหนุ่มๆบางคนแกทำนามาตลอดชีวิตแล้วก็ชอบหาปลามาทำอาหารเลี้ยงครอบครัวอยู่ทุกเมื่อเช้าวันลุงมาแกเป็นคนมีอารมณ์ขันอยู่เสมอเพราะแกถือว่าชีวิตต้องคนเราเนี่ยมันปัญหามันเยอะอยู่แล้วหากไม่มีอารมณ์ขันซะบ้างก็ดูเหมือนว่าจะขาดความสุขไปซึ่งแกเองก็มีเพื่อนผูงมากมายอยู่ในหมู่บ้านตอนบ่ายของวันหนึ่งลุงมาก็ชวนเพื่อนที่มีชื่อว่าไอ้ปันไปทอดแหที่ลำห้วยกระทุ่มซึ่งอยู่ห่างไปจากหมู่บ้านไปประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆโดยทั้งคู่ก็พายเรือไปเมื่อไปถึงท่าน้ำที่จอดเรือไว้ก็จัดแจงแก้โซ่ออกปลดแหออกจากบ่าวางไว้ที่คอเรือไอ้ปันเอาข้องไปวางไว้ที่บนแคร่ไม้ไผ่กลางลำเรือแล้วก็หยิบไม้พายให้ลุงที่มานั่งอยู่ท้ายเรือตัวมันเองก็ไปนั่งช่วยพายอยู่หัวเรือพอพายเรือไปถึงโค้งคุ้งน้ำแห่งหนึ่งลุงมาก็เห็นฝูงปลาไล่กันมาอยู่จ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มแกก็บอกให้ปันชะลอเรือไว้แล้วก็ลุกขึ้นยืนแบกแหขึ้นศอกจัดการหว่านแหไปตามชัยภูมิที่หมายตาไว้เป็นระยะไปโดยมีไอ้ปันเป็นคอยควบคุมคนคอยคุมเวลาเรือให้เดินหน้าถอยหลังเวลาที่ลุงมาแกทอดแหเพื่อให้ตีนแหใต้น้ำนี่มันร่นมารวมกันแล้วก็หุ้มห่อเอาปลาไว้บางครั้งแหก็ไปติดต่อไม้ไอ้ปันก็ต้องทำหน้าที่ดำน้ำลงไปช่วยปลดแหออกวันนั้นโชคดีได้ปลามากมายทอดแหลงไปในน้ำแต่ละครั้งได้ปลาครั้งละ5-6ตัวโดยมากก็จะเป็นปลาที่มีเกล็ดเช่นปลาช่อนปลาหมอสร้อยปลาตะเพียนจนปลาเต็มข้องแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเอาไปไว้ในท้องเรือที่มีกระดานปิดไว้อย่างดีพอพายเรือกลับมาถึงฝั่งลุงมาก็ผูกเรือและเอาแหมาล้างน้ำทำความสะอาดวันนั้นแกลงไปยืนในน้ำครึ่งหน้าแข้งส่วนไอ้ปันก็ขนเอาอุปกรณ์ขึ้นฝั่งเพื่อเตรียมตัวจะกลับบ้านเวลานั้นเองพอลุงมาล้างแหเสร็จกำลังจะเดินขึ้นจากน้ำไอ้ปันก็ได้ยินเสียงลุงมาร้องให้ช่วยแล้วร่างของแกก็ล้มคว่ำขมำลงไปในน้ำเฮ้ยช่วยด้วยช่วยกูด้วยไอ้ปันเงี้ยงประดุกอุ้ยตัวใหญ่มันแทงขากูไอ้ปันทำหน้าตาตื่นในรีบตะลีตะลานเข้าไปดูลุงมาเสร็จแล้วประคองแกขึ้นมาบนฝั่งลุงมาแกร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดใบหน้าของแกเหยเกนะสองมือก็บีบขาเอาไว้แน่นโอ้โหกูปวดบรรลัยเลยว่าไอ้ปัน
ปลาดุกอุ้ยตัวใหญ่มาเล่นงานกูแล้วทำไมมันถึงได้ร้ายกาจขนาดนี้วะโอ้โหปวดจังเลยมึงช่วยพากูไปส่งบ้านทีเถอะไอ้ปันตกใจทำอะไรไม่ถูกพอหายตกใจก็รีบหยิบข้องใส่ปลามาสะพายเข้ากับร่องไหลมืออีกข้างก็ถือตะเกียงแก๊สเอาแหมาพาดบ่าหยิบมีดมาเหน็บเข้ากับกางเกงที่ข้างเอวจากนั้นก็ให้ลุงมาขึ้นขี่บนหลังพยายามเดินจากท่าน้ำผ่านทุ่งนาป่าละเมาะมาจนกระทั่งถึงบ้านอย่างทุลักทุเลด้วยความเหนื่อยแสนที่จะเหนื่อยพอเดินมาถึงบ้านแล้วมันก็วางร่างลุงมาลงกับแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านแล้วก็เข้าไปขอดูบาดแผลแทนที่ลุงมาจะร้องโอดโอยแกกลับหัวเราะชอบใจยกมือขึ้นตบหลังไอ้ปันแล้วบอกเฮ้อข้าโกหกเองเอาเว้ยปลาดุกก็ไม่ได้แทงขาก็หรอกเพียงแต่ข้าขี้เกียจเดินกลับบ้านเห็นเองรูปร่างใหญ่แข็งแรงนะก็เลยหวานช่วยแบกมาทีขอโทษทีนะวะไอ้ปันในโกรธลุงมาจนหน้าแดงเนี่ยมันคิดในใจไปว่าถ้าหากเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันจะต่อยให้ฟันร่วงเลยเชียวแต่นี่ลุงมาแกเป็นเพื่อนรุ่นพ่อไม่รู้จะทำยังไงก็เลยได้แต่เดินก้มหน้าก้มตาหนีไปไม่ยอมพูดยอมจามันก็เก็บความอาฆาตครั้งนั้นเอาไว้ในใจครั้นต่อมาไม่นานลุงมาก็ชวนไอ้ปันไปทอดแหที่เดิมอีกซึ่งคราวนี้ลำห้วยผิดแปลกแตกต่างไปมากมีพืชผักขึ้นอยู่เต็มไปหมดปรากฏว่าวันนั้นหลังจากหาปลาเสร็จกำลังเตรียมตัวกลับบ้านลุงมาโดนปลาดุกตัวใหญ่แทงขาขวาเข้าจริงๆแกส่งเสียงร้องโอดโอยเอามือกุมขาเต้นเหยงเหยงบอกให้ไอ้ปันช่วยทีเพราะมันเจ็บใจจะขาดไอ้ปันได้ยินเสียงลุงมาร้องให้ช่วยมันก็เข้าใจว่าแกเอาลูกไม้เก่าๆมาเล่นตลกกับมันอีกแล้วมันก็เลยทำเป็นเฉยมันคว้าข้องใส่ปลากระแผเดินหนีกลับบ้านหน้าตาเฉยเลยปล่อยให้ลุงมาต้องคลานบ้างเดินกระโปรกกระเพลกบ้างมาตลอดทางจนตะวันใกล้จะโผล่เพลนน่ะลุงมาถึงได้เดินมาถึงบ้านพร้อมกับความเจ็บปวดจนน้ำตาไหลไม่ขาดสายพอลูกเมียเห็นเข้าก็รีบวิ่งไปตามหมอที่สถานีอนามัยอ้อนวอนให้ไปช่วยฉีดยาแต่ปรากฏว่าที่อนามัยไม่มียาฉีดมีแต่ยากินช่วยบรรเทาปวดไปเท่านั้นเองพอลุงมากินยาเข้าไปอาการปวดก็พอทุเลาลงได้บางนิดหน่อยจากนั้นก็ช่วยกันเอาขึ้นรถไปส่งที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นลุงมาต้องนอนปวดแผลอยู่คืนหนึ่งเต็มๆอาการปวดถึงได้บรรเทาลงและตั้งแต่นั้นมาลุงมาก็ไม่เคยพูดจาโกหกกับใครอีกเลยครับ